รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอผีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยโลชั่นเพียวไลน์ออร่าผลิตภัณฑ์แลมก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับชอบใจพี่เขานะตอนที่พี่บอกว่าไม่อยากให้ลุงเนี่ยเสียอนาคตไม่ไปแจ้งความดีกว่าได้ไหมพี่จอยเรื่องพ่อกับพี่จิ้มเราก็ไม่ได้บอกใครนะใจคอเราทำด้วยอะไรเอาผ่านไม่ผ่านก้นบ้าผ่าน3ไม่ผ่าน2นะครับว้าวเราจะให้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นพี่แก้มที่จะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นพี่แก้มนะครับโอเคครับเปลี่ยนพี่แก้มครับกล้ามากแล้วโยนไปให้พี่อย่างนี้คืออะไรทิ่มอะไรไปขี้ซะโถมาไปขายลูกชิ้นเลยวะคุณเปลี่ยนเป็นเลือกพี่แก้มครับครับถ้าอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านเป็นพี่แก้มเราเข้ารอบนะครับแล้วคนที่ให้ผ่านคนท้ายก็ปุ่มไฟเขียวแกเสียไปแล้วเพราะอะไรถึงให้ผ่านคะพี่แก้มถ้าดูจากต้นเรื่องของคุณแหม่มจนจบเนี่ยไม่มีจุดไหนที่น่าให้ผ่านเลยจริงๆนะคะทุกเรื่องเลยตั้งแต่ตอนที่คุณแหม่มอายุ15เราก็ไปเริ่มลองรักกับผู้ชายครั้งแรกซึ่งจะเรียกว่ารักก็ไม่ได้ด้วยซ้ำคือความอยากรู้อยากเห็นซึ่งมันไม่ควรเกิดทุกคนก็ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรแต่เมื่อกลับไปดูสิ่งที่คุณแหม่มเจอมาโดยเฉพาะเรื่องของพ่อกับลูกสาวอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวเลยที่รู้สึกว่ามันหนักสำหรับแม่ทุกคนมันข้ามความรู้สึกนี้ไปไม่ได้คือมันเห็นใจมันทุกอย่างว่าคนนึงก็คือสามีคนนึงก็คือลูกแล้วมันจริงไม่จริงไม่รู้กับสิ่งที่คุณแหม่มเล่าให้เราฟังว่าลูกปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างเงี้ยแต่ความเป็นแม่ค่ะถ้าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราแล้วเราเจอลูกที่ทำกับเราแบบนี้เนี่ยคือมันคือความทุกข์ที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะมันเหมือนมีใครเอามีดมากรีดเราแล้วก็กรีดแล้วก็กรีดแล้วก็กรีดอยู่อย่างเงี้ยโดยที่เลือดเราไม่หยุดอ่ะแต่เราไม่ตายอ่ะคือมันเจ็บแทนเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราข้ามไปไม่ได้จริงๆข้ามไปมองเรื่องอื่นไม่ได้แต่นี้พอคิดว่าพอมันข้ามเรื่องนี้ไม่ได้กลับไปดูสิ่งที่ทุกคนถามว่าตอนที่คุณแหม่มอยู่กับยายมันมีเรื่องของการคุยกันไหมแม่ได้สอนเราไหมอย่างเงี้ยคุณแหม่มเติบโตมาแบบไม่มีใครอบรมสั่งสอนเลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเราก็เอกใจแล้วมาเล่าในรายการอย่างเงี้ยก็เห็นหน้าคุณแหม่มไปแล้วเขาจะสันนิษฐานว่าเป็นลูกคุณแหม่มคนนี้แล้วลูกจะอายตอนนั้นไหมมันคืออะไรมันดูย้อนแย้งคุณแหม่มก็ให้เหตุผลว่าเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรแล้วทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่สองสนับสนุนโดยสบู่เพสันมันเหมือนมีใครเอามีดมากรีดเราแล้วก็กรีดแล้วก็กรีดแล้วก็กรีดอยู่อย่างเงี้ยโดยที่เลือดเราไม่หยุดอ่ะแต่เราไม่ตายอ่ะคือมันเจ็บแทนเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราข้ามไปไม่ได้จริงๆข
ข้ามไปมองเรื่องอื่นไม่ได้แต่นี้พอคิดว่าพอมันข้ามเรื่องนี้ไม่ได้กลับไปดูสิ่งที่ทุกคนถามว่าตอนที่คุณแหม่มอยู่กับยายมันมีเรื่องของการคุยกันไหมแม่ได้สอนเราไหมอย่างเงี้ยคุณแหม่มเติบโตมาแบบไม่มีใครอบรมสั่งสอนเลยเติบโตมาด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็สู้ชีวิตมาแล้วก็หากินมาด้วยตัวเองแบบนี้มันก็เลยต้องให้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยในชีวิตแต่ละช่วงของชีวิตคุณแหม่มก็ไม่สมควรได้รับผ่านนี้เหมือนกันนะคะแต่มันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวและเรื่องนึงที่จะเพิ่มเติมให้คุณแหม่มก็คือว่าวิธีคิดเรื่องเงินมันผิดเพราะว่าเราถามว่าเป็นหนี้จากอะไรคุณแหม่มเป็นหนี้จากการซื้อบ้านและผ่อนบ้านปกติถ้ามาทีเด็ดลุงหนี้แบบนี้เราจะไม่ให้แต่คุณแหม่มบอกว่าคุณแหม่มผ่อนบ้านไม่ไหวเราก็เลยไปกู้เพื่อนนอกระบบเป็นคนรู้จักการคิดดอกเบี้ย 15% ต่อเดือนซึ่งมันหนักหนามากมันผิดเพราะว่าถ้าคุณแหม่มผ่อนบ้านไม่ไหวอันนี้เริ่มผ่อนไม่ไหวมานานแล้วยังนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆคุณแหม่มสามารถจะคุยกับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหนูไปติดต่อธนาคารแล้วค่ะแต่เขาไม่แนะนำอะไรหนูเลยเออก็เนี่ยแบงค์ชาติก็ถึงได้บ่นยิ่งตอนนี้โควิดนะแบงค์ชาติเขาช่วยทุกอย่างเลยนะตอนนี้เกณฑ์ใหม่ล่าสุดคือไม่ให้ยึดบ้านไม่ให้ยึดรถด้วยนะแบงค์ชาติออกมาเนี่ยเป็นขอประกาศความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้ว่าอย่ายึดรถยึดบ้านของลูกหนี้ที่เขาต้องใช้ประโยชน์เพราะว่านี่คือเครื่องมือทำมาหากินเขาในช่วงโควิด19ไม่งั้นเขาตายไปเลยทำอะไรไม่ได้จริงเหรอเขาไม่ยึดบ้านยึดรถเหรอแต่ต้องผ่อนอ๋อเนี่ยบอกมันจะไม่ผ่อนแล้วนะมันจะมีปัญหาแบบเนี้ยคือถ้าเราผ่อนได้เราผ่อนเพราะนั้นเนี่ยพอคุณแหม่มเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆคุณแหม่มต้องทำทุกวิถีทางมันมีรีไฟแนนซ์มีอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงินของเราอาจจะมีปัญหามันก็เลยทำให้เราตัดสินใจแบบนี้แต่ว่ามันคุยกับแบงค์ได้ลองดูอีกทีว่าจะทำยังไงเพราะว่านี่มัน 15% ต่อเดือนมันเทียบกับดอกเบี้ยที่เราไปผ่อนบ้านกับแบงค์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องขอความช่วยเหลือแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้คำแนะนำโทรไปที่1213เบอร์โทร1213เป็น call centerของแบงค์ชาติศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินแบงค์ชาติเขารับเรื่องแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้การบริการที่ดีจากแบงค์พาณิชย์คือไม่ช่วยเหลือเราไม่อะไรเราเนี่ยเราสามารถที่จะร้องเรียนได้แล้วแบงค์ชาติเขามีทางลัดแก้หนี้ด้วยตอนนี้คือให้เราติดต่อไปแล้วเขาจะคุยกับแบงค์ให้แล้วให้แบงค์มาคุยกับลูกหนี้ให้ได้นะมันมีกลไกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาใจช่วยคุณแหม่มก็ละกันแล้วก็อย่าลืมที่คุยไประหว่างรายการว่าหลังจากรายการออกอากาศไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกสาวเขาทำผิดกับเรายังไงเขาก็เป็นลูกสาวแล้วเขายังต้องมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้จะคุยกับเขาแบบไหนลูกชายที่เราไม่อยากให้เขารู้เรื่องแต่วันนึงเขาต้องรู้เรื่องนะคะเราต้องเป็นแม่แบบที่ไม่ใช่แม่ของลูกสาวคนแรกที่เราปล่อยให้เขาเติบโตมาแบบนั้นและเราต้องไม่ใช่แม่แบบที่แม่ของเราทำให้เราเติบโตมาแบบนี้เราต้องเป็นแม่แบบที่เป็นแม่ที่เข้มแข็งของลูกอีก2คนที่ยังต้องพึ่งพาเราอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้คุณแหม่มผ่านแล้วก็ให้กำลังใจค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้ผ่านค่ะพี่ธงค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวเป็นเรื่องที่พอเปิดประเด็นเรื่องมาแล้วก็หดหู่เลยฟังแล้วก็รู้สึกมันจุกในอกแล้วเป็นเรื่องราวที่พอเล่ามันเกิดความสะเทือนใจทั้งผู้เล่าและผู้ฟังแล้วคิดว่าอีกหลายๆคนที่นั่งดูทีวีอยู่เนาะฟังแล้วมันอย่างแรกเลยคือ1ตอนถามคุณแหม่มว่าทำไมไม่พาลูกไปพบจิตแพทย์ไม่ได้กลัวเขาเห็นลูกแล้วกลัวลูกจะอายเราก็เอะใจเอ๊ะแล้วมาเล่าในรายการอย่างเงี้ยเขาเห็นหน้าคุณแหม่มไปแล้วเขาจะสันนิษฐานว่าเป็นลูกคุณแหม่มคนนี้แล้วลูกจะอายตอนนั้นไหมในมุมเราเราก็มันคืออะไรมันดูย้อนแย้งคุณแหม่มก็ให้เหตุผลว่าเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรแล้วจะไม่ต้องหาเงินมาใช้นี่ก็เลยต้องมารายการนี้พอเล่าเรื่องนี้แล้วมันพี่ก็เอาวะเขาคงจนแต้มแล้วจริงๆเขาถึงกล้ามาเล่าแบบนี้และอีกอย่างนึงคือเรื่องเล่าของคุณแหม่มเนี่ยมันอย่างน้อยๆมันก็คือได้อุทาหรณ์แหละให้สอนใจคนว่าเมื่อเราเป็นแม่คนและเราไม่มีเวลาที่จะสั่งสอนลูกเราไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่เด็กเราทำไมไม่หาขนขวายล่ะเราอยากจะสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีขนขวายสิเราสอนไม่ได้ไปหาเปิดหนังสือหาเรียนรู้ธรรมะหามันมีอีกหลายอย่างหรือไปเข้าวัดเข้าวาเวลาเขาเทศลูกจะได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดกับลูกกับหลานเราด้วยพี่ก็เลยคิดว่าที่ให้เนี่ยให้เพราะเห็นว่าอย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ก็เลยต้องให้ค่ะคนสุดท้ายที่ให้ผ่านค่ะฝั่งนี้ค่ะคุณอาพิษณุค่ะก็เหมือนคุณแก้มคุณธงๆนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องเดียวที่มันร้ายแรงเหลือเกินสำหรับผู้หญิงไม่ว่าชาติไหนชาติไทยหรือชาติไหนก็ตามแต่ที่พ่อ
ซึ่งเป็นสามีเราลูกเป็นลูกสาวเราเป็นลูกสาวของพ่อด้วยมีอะไรกันมันรับไม่ไหวก็เลยตัดสินใจให้แต่สิ่งที่อยากจะฝากคุณแหม่มไว้ก็คือว่าวันนี้คุณแหม่มอายุ38ใช่ไหมครับวันนี้อายุเท่าไหร่ครับ38 38เป็นโสดมา3ปีถามว่ามีแฟนจะมีอีกไหมก็บอกไม่แน่ถ้าเจอเลี้ยงได้ก็จะรับแต่ผมบอกว่ายังมีเลยเพราะว่าคุณแหม่มมีภาระมีลูก2คนต้องเลี้ยงอาชีพการงานก็รายได้ก็ยังไม่พอจ่ายผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอามาเป็นภาระนั่นคือเรื่องที่หนึ่งผมว่ายังมีสำหรับบาดแผลในชีวิตอดีตมันแก้ไขไม่ได้ต้องลืมแล้วก็ตั้งต้นวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละครับขอให้โชคดีมีสองคนที่ให้ไม่ผ่านนะคะขออนุญาตเริ่มจากพี่จอยก่อนค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ใจร้ายนะคะปกติก็จะให้ตลอดนะน้อยมากอ่ะพี่จะไม่ให้อ่ะแต่พี่รู้สึกแบบพี่ก็มีลูกสาวไงแล้วพอเรามานึกถึงอ่ะลูกเราก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันแล้วพี่ก็ให้พ่อมันเลี้ยงเหมือนกันแต่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเขาดูแลเขาผักผมเปียทาลูกไปโรงเรียนหาข้าวให้ลูกกินตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไว้ใจพ่อมันไม่ได้เราก็ในโลกนี้เราไม่รู้จะไปไว้ใจใครแล้วแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้คือเราต้องระแวงตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะเขาอยู่ตอนที่เดินต่อแตะแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีลูกก็เริ่มโตแล้ว11ขวบเนี่ยโตแล้วนะพี่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยยังไงมันก็วางใจไม่ได้ขนาดพ่อลูกบางทีพี่ยังคอยมองคอยดูว่าเฮ้ยพ่อมันทำปฏิกิริยายังไงมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรผิดแปลกมันจะต้องมีอะไรที่มันจะเนียนไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีอะไรให้เราเห็นมันอยู่ที่เราอะสังเกตมันหรือเปล่าเราดูมันหรือเปล่าเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ฟังตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงมันก็เขาจะอยู่ยังไงแล้วเขามีครอบครัวแล้วอะช่วงที่3สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีและซินแซนทีนผสมวิตามินเอถ้าเกิดว่าเราไว้ใจพ่อมันไม่ได้เราก็ในโลกนี้เราไม่รู้จะไปไว้ใจใครแล้วแต่ถ้ามันเกิดแบบนี้คือเราต้องระแวงตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะเขาอยู่ตอนที่เดินต่อแตะแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีลูกก็เริ่มโตแล้ว11ขวบเนี่ยโตแล้วนะพี่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยยังไงมันก็วางใจไม่ได้ขนาดพ่อลูกบางทีพี่ยังคอยมองคอยดูว่าเฮ้ยพ่อมันทำปฏิกิริยายังไงมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรผิดแปลกมันจะต้องมีอะไรที่มันจะเนียนไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีอะไรให้เราเห็นมันอยู่ที่เราอะสังเกตมันหรือเปล่าเราดูมันหรือเปล่าเราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะลูกเราลูกในอกนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นผัวก็คือคนอื่นเลิกกันไปแล้วมันเป็นคนอื่นแต่ลูกเนี่ยมันคลอดออกมาจากท้องเรามันเลือดเราอะมันคือลูกเราให้ใครพูดแบบไหนก็แล้วแต่กูต้องเอาลูกกูไว้ก่อนถึงพ่อมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาลูกเราไว้ก่อนเราต้องคอยประคบประหงมเขาจะบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้พี่ไปทำงานจะดึกดื่นขนาดไหนพี่ก็ต้องควักมาหอมควักมาคุยจนป่านนี้แล้วเนี่ยลูกเนาะพี่ก็ต้องเข้าไปหอมเข้าไปกอดก่อนที่จะไปทำงานมันจะต้องทำอะไรที่มันความรู้สึกแม่กับลูกเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกจะได้สั่งสอนโทรศัพท์ก็มีโทรคุยมันต้องมีการสื่อสารจะบอกว่าตอนที่เราเด็กๆไม่มีใครมาสอนเราโตขึ้นมาเราต้องเป็นแม่คนเราต้องไม่เอาตัวอย่างแบบนั้นน่ะต้องเป็นแม่ที่ดีต้องสั่งสอนลูกได้ผัวก็เหมือนกันปล่อยให้มันไปงั้นได้ยังไงทำไมไม่จับแม่งเข้าคุกไปเลยถ้ากลัวมันลูกจะมีปัญหาปมด้อยตอนนี้คุณคิดว่าลูกคุณจะมีปมด้อยไหมพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ฟังตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงไม่รู้เขาจะอยู่ยังไงแล้วเขามีครอบครัวแล้วอะเธอจะบอกว่าเธอไม่มีทางเลือกแต่วันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่นุบอกกลับมาเป็นแม่คนใหม่นะกลับไปคุยกับลูกมันจะไม่คุยกับเราหรือยังไงสักวันเขาก็ต้องคุยกับเราเพราะยังไงเขาเป็นแม่คนแล้วเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะฟังเลยนะคะอยากจะบอกนิดเดียวฟังให้ดีนะชีวิตของคุณน่ะมันขึ้นอยู่ที่เขาเรียกว่ากรรมสัมผัสคุณน่ะทำตัวไม่ดีมาตั้งแต่15คุณไปลองของที่ไม่น่าลองจู่ๆคุณชวนผู้ชายไปเข้าห้องนอนจู่ๆคุณท้องขึ้นมาทุกอย่างในชีวิตของคุณมันไม่ใช่จะมาเปรียบว่าคุณพ่อแม่แยกทางกันในโลกใบนี้พ่อแม่แยกทางกันตั้งเยอะแต่ก็ได้ดีเป็นแถวไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาอ้างผิดไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ตนจับประพฤติคุณผิดตั้งแต่ก้าวแรก
92คุณไม่มีความรักคุณเลิกกับสามีไปโดยท้องพี่ว่าคุณท้องไม่ได้ตั้งใจคุณก็เลยไม่ได้รักตอนนี้มันเป็นโรคที่กำลังฮิตที่สุดคุณอ่านข่าวบ้างไหมพี่จะเสพข่าวทุกคืนมันจะเป็นข่าวแบบเนี้ยไม่ฆ่ากันหึงหวงก็ต้องเป็นเรื่องพ่อลูกแบบนี้ตลอดเวลาสังคมมันแย่ถ้าเราไม่รู้จักช่วยกันนะใจจริงพี่อยากให้คุณเพราะคุณกล้าที่จะเอาชีวิตของคุณเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานที่ดีแต่วิทยาทานอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆซึ่งพี่ฝืนให้คุณไม่ได้พี่เข้าใจว่าคุณมีปัญหาตรงนี้คุณเอาเรื่องของคุณมาอย่างเงี้ยพี่ขอบคุณมากแต่ชีวิตพี่ก็ไม่อยากจะโกหกใครถ้าพี่เป็นคุณลูกพี่ประพฤติตนแบบนี้พี่ก็จะถือว่าเด็กคนนี้เลวบริสุทธิ์พี่รับไม่ได้ต่อให้เป็นลูกในไส้ที่เกิดมาจากท้องพี่ก็ถือว่าเลวบริสุทธิ์และพี่ก็จะมองผัวถ้าระหว่างเลือกลูกระหว่างผัวพี่ไม่เอาผัวทำไมคุณต้องการผู้ชายคนนี้เพื่ออะไรคุณก็ต้องเอาผู้ชายคนนี้ไปสน.ไปพูดกันเลยอย่างน้อยก็ต้องติดคุกเป็นอุทาหรณ์ให้รู้การกระทำแบบนี้มันเลวร้ายมากในสังคมมันผิดแล้วลูกคุณลูกไม่อยากให้ลูกต้องอายคุณมีชื่อเสียงหรือเปล่าก็ไม่มีคุณเดินไปโรงพยาบาลโรคจิตจิตแพทย์ไม่มีคนรู้จักคุณทำไมคุณอายพี่ไม่เข้าใจคุณคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นเรื่องนี้มันเลยเกิดขึ้นมาคุณก็ยังไม่ตัดสินใจถ้าคุณมาเล่าให้พี่ฟังบอกลูกแก้ผ้าเดินมาหาพ่อข่มขืนลูกโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบชีวิตมันทลายหมดเลยนะพี่ต้องจัดการอะไรตั้งแต่บัดนั้นเลยมันไม่ใช่มันผิดหมดน่ะมันแย่มากอะมันเลวทรามอะมันไม่ได้อีพ่อนี่ก็เลวบัดซบคุณไม่สามารถห้ามลูกคุณได้คุณเลี้ยงลูกให้โตได้แต่คุณไม่สามารถเลี้ยงใจลูกคุณได้ในเมื่อลูกคุณไม่รักดีทำไมอย่ามาคิดว่าใจเลือดคุณรู้มะข่าวอันนึงอะเด็กผู้ชายมันติดเกมมันเอามีดมาแทงแม่มันอะรู้ป่ะแทงแม่มันแล้วแม่พูดคำว่าอยากจะแทงแม่เหรอฆ่าแม่เลยสิลูกเป็นยังไงเรื่องเกมเรื่องบ้าๆบอๆทั้งนั้นเรื่องคุณก็เรื่องบ้าๆบอๆที่คุณเนี่ยแทบจะพูดกันตรงนี้บ้าผัวรู้ไหมคุณไปหลงไหลผัวถ้าฟังแค่นี้พี่ไม่เอาหรอกผู้ชายคนนี้นี่โกรธมากนะโกรธแบบรับไม่ได้จริงๆเลยนะเลวบริสุทธิ์น่ะแค่เห็นกอดกันมานั้นพี่จะเอาน้ำร้อนนี่ราดสาดไปบนที่นอนเลยไม่เอาลูกมาอบรมด้วยเด็กอะไรจะไปดูเรื่องเซ็กเรื่องเอ็กคุณจะต้องเรียกลูกคุณมาคุยกอดกับเขาได้ยังไงเพราะพ่อมันห่างไปกี่ปีกี่ชาติแล้วอะคือบอกให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามทั้งคู่ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ชายไปคุณต้องแจ้งสอนอก่อนอย่างน้อยเพื่อที่เอาผิดเขาได้และอย่างน้อยลูกเราก็จะได้มีความรู้สึกเออแม่ก็เอาจริงด้วยนะแม่ก็ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเราปกป้องเราเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาพี่เป็นคนแรงนะแต่พี่แหมมันไม่น่าเลยอะงั้นพี่ก็รู้ว่าอดีตมันเป็นอดีตแต่อดีตของคุณเนี่ยมันก็ฝังใจคุณจนอยู่ทุกวันนี้คุณตายลงไปคุณก็ไม่มีวันลืมอดีตอันนี้ได้แน่นอนพี่ขอบอกเพราะเป็นอดีตที่มันแย่ที่สุดในชีวิตของคุณมันลบไม่ได้อดีตอันนี้มันไม่มีวันมันฝังรากฝังโคนอยู่ในใจของคุณชั่วชีวิตพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ก็ขออวยพรให้คุณก็แล้วกันก้าวแต่ละก้าวไปใช้ชีวิตให้คุ้มและอย่าหันไปมองข้างหลังสิ่งที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปเริ่มทำตัวเองสมัยอยู่ในรอบใบนี้ให้เป็นและอย่าคิดมีใหม่เพราะคิดมีใหม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมีเยอะแยะคุณมีจะคิดมีใหม่อีกเมื่อกี้ตอบคำเดียวออกมาแล้วก็เลยงงจะคิดมีอีกเหรออย่าคิดแล้วเพราะคุณคิดไม่ได้แล้วถ้าคุณคิดอีกลูกคุณก็กลับมาเอาสามีใหม่ของคุณอีกคุณเข้าใจไหมพอเถอะพออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะพี่ก็อาจจะเป็นคนแรงๆคนก็อาจจะไม่ชอบพี่ในวาจาของพี่แต่ณวันนี้เนี่ยพี่รับไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ขอโทษคุณมากๆเลยนะคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะครับนี่คนต่อไปคุณปริณดาจากนครสวรรค์แต่งตัวเปี้ยวมากครับผมอายุ16เข้ามาทำงานกรุงเทพอยู่กับพี่ชายพออายุ25ก็มีน้องที่สนิทกันแถวบ้านเนี่ยมาเที่ยวกรุงเทพมาพักอยู่ด้วยว้าวแล้วความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับแต่ว่าบอกว่าไม่สวยแล้วไม่มีคนมาจีบเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าอย่างเจินก็สวยแต่ไม่มีคนมาจีบเหมือนกันเฮ้ยจะสวยไปทำไมสวยเรื่องใครจีบอ่ะ